สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นคลิปพักเบรกอีกแล้วนะครับขอนอกเรื่องหนังนิดนึงผมชอบวันพีซมากและผมก็ชอบเล่นการ์ดเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่ติดตาม Facebook ผมอยู่ก็จะรู้ว่าผมติดเล่นการ์ดมากตอนนี้ก็เล่นอยู่2ตัวนะก็คือการ์ดวันพีซนะครับกับยูเนียนอารีนานะครับติดงอมแงมเลยติดงอมแงมเลยแล้วก็04คนอื่นเขาแกะให้หมดแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่งได้ว่างแกะนะครับผมจัดมาแค่6บล็อกแล้วก็มี1บล็อกนะครับจากพี่หลุยส์ฮาหลุยส์โฮมนะครับผมใครที่สนใจก็เข้าไปทักพี่หลุยส์ฮาหลุยส์โฮมได้คือในวันพี่04เนี่ยคอนเซ็ปต์ของมันก็คือ Kingdoms of Intrigue นะครับก็คืออาณาจักรแห่งกลอุบายนี่สัตว์น่าเล่นสัตว์เนื้อเรื่องจะครอบคลุมในส่วนของอาราบัสต้าและเดรสโรซ่านะครับแล้วก็ของเสริมของเก่าอย่างพวกแบบของเสริมของร้อยอสูรบิ๊กมัมอีสต์บลูอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีของเสริมพวกนั้นมาเพราะฉะนั้นมาเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาเนาะจะบอกว่า1กล่องมีประมาณ24ซองมั้งใช่ไหมเออประมาณนั้นนะครับแต่ที่สำคัญคือ1ซองเนี่ยจะได้ลุ้นการ์ดแลหรือ SR R หรือ SR นะครับ1ใบนะครับแล้วก็1กล่องเนี่ยจะได้ลุ้นอาร์ตพิเศษก็คือ PA นะครับ1ใบเฮ้ยไปทางซ้ายไปขวาแกะแม่งให้หมดเลยเออแกะแล้วกองรวมๆกันนะช่วงนี้ผมไล่ดูไอ้นี่ด้วยใยบะเออไล่เก็บใยบะกับ My Hero ให้ครบประเด็นคือ My Hero เนี่ยจะเข้า UA เข้าการ์ดยูเนี่ยในหน้าเดือนหน้าผมกะว่าอยู่เล่นในหน้าเดือนหน้าเนี่ยจะเล่นเด็ก My Hero อยากเล่นมากเออโคตรน่าเล่นอะเราไม่ต้องไปพิถีพิถันกับมันมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไปพิถีพิถันหรือนุ่มนวลกับมันมากนะครับของดีมันไม่ออก เราแกะแบบทิ้งๆคว่างๆเงี้ยของดีมันมักจะออกเว้ยทุกคนเออเพิ่งสังเกตมันไม่มีซองขาวเลยเว้ยซองแบบท็อปเปอร์เออซองท็อปเปอร์แบบอาร์ตพิเศษไม่มีแล้วเว้ยรวมในนี้เลยมั้งการ์ดฮิตของซองแรกได้แก่อุ้ยในมิสเตอร์วาเลนไทน์เกลือเนี่ยเกลือเนี่ยนี่เกลือเนี่ยซองแรกไปแล้วเกลือหุยได้เดสโรซ่าออกเดสโรซ่าซองที่2นี่คือของเสริมชั้นดีเลยนะคาร์บอนิกแกงเบจนะครับข้าง 2,000 คอส 3 พลัง 3,000 ทริกเกอร์คือถ้ามันออกจากไลฟ์ใช้ทริกเกอร์ปั๊บเนี่ยชี้เลยคาแรคเตอร์หรือลีดเดอร์1ตัวนะครับห้ามโจมตีในเทิร์นนั้นตัดเวฟโจมตีของฝั่งตรงข้ามนะครับดีมากดีมากได้เทรโบครับเทรโบอุ้ยได้การ์ด PA ครับอูเพฮูซูนะครับผมเป็นการ์ดเสิร์ชร้อยอสูรที่ทุกๆคนถามหานานและตั้งแต่แรกๆเลยนะครับใครที่เล่นร้อยอสูรผมเล่นร้อยอสูรนะเป็นเด็กแรกนะครับผมแล้วก็เนี่ยต้องการอะไรอย่างนี้มากเลยคือเปิด5หยิบร้อยอสูรนะครับผมแล้วก็เอาที่เหลือเลี้ยงไว้ใต้เด็กนะครับแต่ว่าใบเสิร์ชติดอยู่สีฟ้าเพราะฉะนั้นร้อยอสูรกลับมาเล่นได้แล้วนะครับแต่ว่าจะต้องเล่นในไคโด2สีโอเคใบฮิตต่อไปเป็นอุนติครับรอบนี้นะเด็กที่ผมอยากเล่นอะเดรสโรซ่าหรือไม่ก็อาจจะไปต่อกับบิ๊กมัมนะครับเพราะบิ๊กมัมของออกมาเสริมเยอะแล้วดูดีขึ้นนะครับฮิตต่อไปลีดเนี่ยครับคอโคไดเป็นสีม่วงเหลืองนะครับด้วยความเป็นสีม่วงเหลืองนะมันก็จะมีใบเคลียร์บอร์ดที่ไม่ต้องทิ้งมือแต่ว่าเป็นลบด้งแทนอะไรเงี้ยก็เป็นเมเนจกับด้งนะครับผมแล้วก็ได้ใช้อีเวนต์ลบด้งฟรีๆแบบไม่ต้องลบด้งนะครับเพราะว่าเทคความสามารถของลีดเดอร์ก็คือในเทิร์นศัตรูนะครับเมื่อมีด้งกับเข้าด้งเด็กเอาด้งกลับคืนมาก็คือใช้อีเวนต์ฟรีๆไม่ต้องลบด้งนะครับผมแล้วก็สีเหลืองขึ้นชื่อเรื่องฮิลกับขาบุกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการติดไทป์เหลืองม่วงเนี่ยมันก็จะเป็นคู่สีที่บุกหนักเคลียร์บอร์ดได้ครับโอเคตอนนี้ได้เป็นอีเวนต์นะครับอันนี้เป็นใบใช้ตัวใบนี้จะติดไทป์อาราบัสต้านะครับผมและกลุ่มจุลสัตว์หมวกฟางนะคอส0นะครับผมแต่ต้องทิ้งมือ1บวก 3,000 โอเคออกแล้วครับแต่ว่ายังไม่ใช่แบบโกสแลนะแต่เป็นซาโบนะครับซาโบเป็นบล็อกเกอร์นะครับที่ออกในสีดำนะครับเมื่อเทิร์นที่ลงสนามนะครับคาแรคเตอร์ของฝ่ายเราเนี่ยจะไม่ทุกตัวเลยนะจะไม่สามารถโดน KO ด้วยความสามารถได้นะครับคือดีมากใครที่ต้องการหาอะไรทำที่เป็นกิจกรรมยามว่างนะครับแล้วก็เป็นของสะสมเป็นฮ็อบบี้ได้ด้วยเนี่ยก็เนี่ยการ์ดเกมนะครับแนะนำเนาะเออนี่ครับของใบต่อไปนะครับพินของซองต่อไปเป็นชูก้านะครับโอเคต่อไปครับมิสเตอร์5นะครับอาร์ตสวยเนาะมิสเตอร์5โอเคฮิตของซองต่อไปเป็นคีเนมอนครับความสามารถของคีเนมอนคือใช้งานเมนนะครับเทิร์นละ1ครั้งต้องจ่ายเพิ่มอีก1ด้งนะเราสามารถนำไลฟ์1ใบท
ที่อยู่บนสุดหรือล่างสุดก็ได้ขึ้นมือนะครับผมหลังจากนั้นเราจะสามารถแอคทีฟคาแรคเตอร์นี้ได้อีกครั้งนึงก็คือหยิบไลฟ์แล้วตี2รอบนั่นหมายความว่าถ้ามีไลฟ์อยู่1แล้วด้งยังไม่ได้ใช้นะครับกับตัวนี้ตัวเดียวอยู่บนบอร์ดเนี่ยนั่นหมายความว่าเราตีออก 16,000 2รอบได้เลยนะถือว่าเป็นใบปิดที่ดีครับเป็นใบปิดที่ดีนี่เป็นการ์ดเด็ดพ่อครับเด็ดพ่อคีรอสโอเคฮิตซองต่อไปเป็นแดเมนเต้ครับสีเขียวแล้วนี่ครับด้งของ OP 04สวยมากนะครับในแบ็คกราวด์ข้างหลังก็จะมีแบบรูปลูฟี่แบบทำกากบาทที่แขนด้วยโอ้โหมันซึ้งมากซึ้งมากยามาโตะนะครับฮิตต่อไปเป็นยามาโตะนะครับคอร์ส9พลัง 9,000 ฮิตต่อไปเป็นคาเวนดิชครับคาเวนดิชคือ1ในเรดโรซ่าที่ตีตัวก็ตั้งได้นะครับและเมื่อตีจะ KO คาแรคเตอร์คอน1ได้ด้วยฮิตต่อไปเป็นอิงารัมนะครับก็คือเป็นใบเสิร์ชนะครับแต่เป็นใบเสิร์ชที่จ่าย2นะครับแพงนิดนึงนะครับจ่าย2ยืน 3,000 นี่วีวีครับธรรมดากับ PA สวยป่ะรอบนี้ PA สวยมากรอบนี้ PA สวยมากอ่ะต่อไปเป็นอีเวนต์ครับอีเวนต์อันนี้ก็คือกำเรดร็อกชี้ตัวละคร1ตัวนะครับคอสอะไรก็ได้กลับเข้าใต้เด็กเลยครับก็คือจ่าย6นะครับยิงคอส10ยังได้ดุดันสัตว์ฮิตไปโอ้วีวีคอส7อ่ะวีวีคอส7วีวีใบนี้นะครับเป็นอันนี้เป็นการ์ด PA นะเป็นที่คอรหาเยอะมากนะครับที่เขาบอกว่าใบนี้น่าจะเป็นใบที่เน้นเก็บไม่เน้นใช้อะไรเงี้ยแต่ผมว่าใช้ได้นะใช้ได้ก็คือมันเป็นคอร์ส7พลัง 4,000 คือพลังมันน้อยเท่านั้นเองนะครับโดนเคลียร์จากบอร์ดง่ายๆนะครับเทโบโอเค PA ออกนะครับผมได้ PA เป็นเทโบนะนี่ได้ PA เป็นเทโบนะครับสวยยังไงซะผมเก็บด้วยอยู่แล้วไงก็ถือว่าดีนะครับโอเคได้ของดีอีก1ใบครับใบนี้เป็นการ์ดระดับ SR นะครับผมเป็นไคโดคอส10ค่าพลัง 12,000 ไคโดคอส10ค่าพลัง 12,000 แต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยรู้สึกว่า OP 01นะถ้าจำไม่ผิดนะครับจะแบบKO คาแรคเตอร์ออบอร์ดถูกไหมรวมถึงของเราด้วยแต่ว่าการ์ดไคโดคอส10ตัวนี้ติดสีฟ้าครับร้อยอสูรนะครับคือปัดขึ้นมือคอส8 1ใบคอส3 1ใบอันนี้โคตรดีอันนี้ดีหุ้ย อันนี้เป็นการ์ดสเปเชียลอาร์ตครับโอ้โหสวยมากเป็นการ์ดจาก OP 02นะครับแต่เป็นอาร์ตใหม่นี่สวยเปล่าทุกคนสวยมากได้ใครนู้หูหูยายังสวยเลยเป็นโคลสอัพหน้าอาใครนู้คินามอนโห ได้สาวๆรู้สึกชุ่มชื่นหัวซุย ตอนนี้นะครับผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้มีเป้าหมายจะกลับไปเล่นสีม่วงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่นี่เป็นอาร์ค PA ที่สวยมากเฮ้ยเอ้ยได้ลีดเดอร์ PA ทุกคนเชียร์โอ้ไม่ได้อยากเล่นโคโคไดนะแต่เปิดได้โคโคไดอ่ะความสามารถของลีดเดอร์ตัวนี้ก็คือในเทิร์นของคู่แข่งนะครับเทิร์นละครั้งเท่านั้นนะใช้ได้เทิร์นละครั้งนะครับเมื่อมีด้งในสนามถูกนำกลับไปไว้ในด้งเด็กด้วยความสามารถของเราจะนำด้งจากด้งเด็กจำนวน1ใบกลับคืนมาไว้สนามในสภาพแอคทีฟเชี่ยเขาได้ดูดีน่าเล่นก็มันดีอ่ะเหลือไม่กี่ซองแล้วแม่งแกะให้หมดเลยแล้วกันสุดท้ายแล้วนะซองสุดท้ายฟลึบโอ้โหเฮียไอ้เฮียคาร์บอเนตแก๊งเบสโอเคยังดีใบใช้งานคาร์บอเนตแก๊งเบสนะครับก็คือคอส3พลัง 3,000 มีข้าง 2,000 ทริกเกอร์ก็คือชี้ลีดเดอร์หรือคาแรคเตอร์1ใบห้ามโจมตีในเทิร์นนั้นมาดูว่าเราได้การ์ดอาร์ตพิเศษของอะไรบ้างนะครับใบแรกก็คือเมื่อกี้เลยนะเบสนะครับเป็นคาร์บอเนตแก๊งเบสนะครับอันนี้ VV อันนี้สวยมากเป็น VV คอส7 VV เซกได้ PA นะครับ VV PA ออกนี่แล้วก็มิสออซันเดย์มิสออซันเดย์สวยมากถึงแม้ว่าไม่ได้ว่ากะว่าจะเล่นสีม่วงนะบาล็อกเวิร์กเท่าไหร่นะครับแต่ก็น่าเล่นอ่ะจริงๆเทคความสามารถมันก็น่าเล่นอ่ะ PA leader บาล็อกเวิร์กด้วยม่วงเหลืองม่งเหลืองอันนี้เป็นอาร์ตพิเศษนะครับเป็นสเปเชียลอาร์ตที่เขาเอาการ์ดเก่าครับจากกล่องเก่าๆมาทำอาร์ตใหม่นี่สวยมากนะอันนี้เนี่ยสวยอันนี้สวยมากอันนี้สวยมากนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเป็นเทรโบนะครับเทรโบ PA ประมาณนี้
นะครับจริงๆการเล่นการ์ดเป็นงานอดิเรกที่ดีนะมันได้สะสมด้วยได้คิดวิเคราะห์ใครที่ชอบเล่นการ์ดเล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกที่ดีแล้วก็จริงๆไม่ต้องเปิดเยอะเหมือนผมก็ได้นะคุณเข้าไปในกลุ่มไปตามหาทีละใบตามหาทีละเด็กก็ได้นะครับคอมมูนิตี้การเล่นการ์ดอบอุ่นน่ารักนะครับแล้วก็ใครอยากได้ของสมมติอย่างออฟฟิเชียลนะอยากได้มาแกะเหมือนผมเนี่ยก็ทักไปที่ฮารุยโฮมก็ได้พี่หลุยนะครับผมก็ขอบคุณพี่หลุยด้วยครับผมฮารุยโฮมนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องต่อไปเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอาทิตย์ที่ผมแกะที่ผมลงคลิปนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นอาทิตย์ที่เราน่าจะได้ดูสไปเดอร์แมนแต่ยังไงซะก็ลองดูครับนี่คลิปสไตล์แบบนี้ก็เข้ากันไปนานๆทีนะครับช่วงนี้มี2คลิปที่ไม่ห่างกันมากก็ขออภัยนะครับขออภัยในคนที่ไม่อินกับของเล่นและของสะสมแบบนี้นะครับผมพอดีของมันเข้าติดกันก็เลยทำคลิปแกะให้ดูนะครับผมถือว่าแชร์งานอดิเรกแชร์สิ่งที่ชอบแล้วกันนะครับผมยังไงซะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ